ระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการแสวงหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั้นไม่มีการแสวงหาอะไรที่สำคัญเท่ากับแสวงหาทรัพย์ภายในคือบุญเป็นเครื่องประดับชีวิตบุญที่เราแสวงหานั้นแปลความหมายออกเป็น3อย่าง 1. บุญแปลว่าความสุขความเจริญ 2. บุญแปลว่าความปลอดภัยบุญแปลว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบุญแปลว่าไม่ล้มละลายบุญแปลว่าสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 3. บุญแปลว่าความพ้นจากกองทุกข์บุญแปลว่าสวรรค์บุญแปลว่าเทพแปลว่าพรหมแปลว่าพระอินทร์ทั้งหมดนี้บุญบุญทั้งหมดนี้อยู่ดีๆไม่ได้เกิดขึ้นมาเองอยู่ที่เราต้องแสวงหาอยู่ที่เราฝึกหัดปฏิบัติอยู่ที่เราตั้งใจทำอยู่ที่เราบำเพ็ญให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรียกว่าบุญเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดที่พวกเราทุกคนแสวงหาการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องมองการไกลอย่างน้อย3อย่างช็อตแรกหรือประการแรกสิ่งที่เราแสวงหานั้นที่เรียกว่าทรัพย์เอามาใช้ในปัจจุบันชีวิตนี้ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ที่หลวงพ่อฉันทุกวันนี้เกิดจากทรัพย์ซึ่งแปลว่าข้าวซึ่งแปลว่าอาหารซึ่งแปลว่าผลไม้ซึ่งแปลว่าอาหารออกมาจากคำว่าทรัพย์ทรัพย์นี้จะเกิดขึ้นมาได้จะมีได้ก็ต่อเมื่อเราแสวงหายกตัวอย่างเช่นเราอยากจะฉันหรืออยากทานอยากจะทานไก่ย่างยกตัวอย่างเฉยๆนะถ้าเราไม่มีทรัพย์คือเงินไปซื้อไก่ย่างมาเราก็ไม่สามารถจะได้กินไก่ย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนจึงต้องแสวงหาทรัพย์เพราะเหตุ4ประการ1. เพื่อเอาไปซื้อยารักษาโรค 2. เพื่อเอาไปซื้ออาหารการกิน 3. เพื่อเอาไปซื้อบ้านอยู่อาศัย 4. เพื่อไปรักษาเพื่อเอาซื้อรถเพื่อใช้ในการเดินทางส่วนยารักษาโรคก็อยู่กับอาหารการกินทั้งหมดเรียกว่าปัจจัย4ที่เราจะต้องเอาเงินนั้นมาแสวงหาเพื่อใช้ส่วนใหญ่คนจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการแสวงหาทรัพย์อันนี้มาเพื่อกินอันนี้4ประการนี้แต่เมื่อตายไปแล้วไม่มีทรัพย์อื่นมาเพราะฉะนั้นทรัพย์ข้อที่2เรียกว่าบุญแสวงหาบุญนอกจากแสวงหาเงินทองแล้วต้องแสวงหาบุญบุญที่เราแสวงหานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่ามีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1มีชื่อว่าทานบารมีที่เป็นบุญกุศลและบารมีสำหรับเป็นเครื่องประดับชีวิตเราทุกคน 2. ศีลบารมีแปลว่าเป็นเครื่องป้องกันบาปมาให้เกิดขึ้นกับจิตของเรา 3. ภาวนาแปลว่าหาทางออกจากกองทุกข์หรือไปสู่สวรรค์เป็นต้นทานบารมีนั้นแยกออกหลายหลายอย่างเช่นข้อที่1ใส่บาตรพระเวลาเดินบิณฑบาตตอนเช้าเช่นวันนี้หลวงพ่อหลังจากปลูกต้นไม้แล้วก็รถผ่านตลาด79คุณพระท่านคุยกันว่ามีร้านหนึ่งชื่อว่าร้าน3พี่น้อง
ร้านสามพี่น้องนี้เขาแบ่งกันใส่บาตรพี่คนโตใส่วัดนั้นพี่คนกลางใส่วัดนี้พี่คนน้องคนเล็กใส่วัดนี้มีอีกคนหนึ่งใส่วัดป่าธรรมชาติของเราพอพระท่านพูดจบแล้วหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่ออยากแวะวัดที่เขาแบ่งลูกสาวเขาใส่บาตรแล้วก็เลยพาแวะไปเมื่อแวะไปเจอร้านสามพี่น้องแล้วก็เรียกให้แม่พ่อเขาออกมาพ่อแม่เขาออกมามาหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ให้พรให้พรขอบคุณอนุโมทนาที่รู้จักสร้างบุญบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตรู้จักทำทานบารมีเป็นทรัพย์ภายในเป็นเครื่องประดับชีวิตขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาที่เขาได้ตั้งจิตตั้งใจทำบุญใส่บาตรให้ตั้งหลายวัดแน่หลวงพ่อก็เลยเขาบอกนิมนต์เข้าไปบ้านหน่อยหลวงพ่อบอกไว้เที่ยวหน้าเพราะวันนี้มาไม่ได้เตรียมอะไรมาพอสักพักหนึ่งพ่อเขาออกมาข้างนอกมาไหว้หลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็บอกว่าพ่อก็บอกว่านิมนต์หลวงพ่อไปเหยียบบ้านเบิ้งหลวงพ่อก็เลยลงไปเหยียบบ้านไปเป็นสิริมงคลในร้านขายของขายของเกี่ยวกับเครื่องพลาสติกอะไรต่างๆเช่นมีพวกถังน้ำมีพวกตะกร้ามีพวกอะไรหลายๆอย่างก็เลยไปเสกมนต์บทพิเศษขอให้ขายดิบขายดีให้ขายได้ขอให้โยมร่ำรวยมั่งมีสีสุขแล้วหลวงพ่อก็ออกมาเมื่อออกมาแล้วก็มาทำบุญใส่บาตรแล้วก็มาพูดถึงเรื่องบุญบารมีที่เราจะต้องใช้มี3ประการคือทานบารมีก็คือการใส่บาตรทานบารมีก็คือการนำภัตตาหารมาทำตามมาถวายที่วัดทานบารมีก็คือทำสังฆทานทานบารมีก็คือทอดผ้าป่าทานบารมีก็คือทอดกฐินทานบารมีก็คือร่วมกันทำบุญสร้างศาลาสร้างโบสถ์ทานบารมีก็คือร่วมกันทำสร้างสะพานและทานบารมีก็เช่นซื้อผ้าไตรจีวรมาถวายพระเป็นต้นทั้งหมดนี้เรียกว่าทานบารมีและมีอย่างอื่นอีกเป็นจำนวนมากที่เรียกว่าทานบารมีข้อที่2ศีลบารมีแปลว่าเป็นเครื่องป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตของเราเพื่อป้องกันบาปกรรมไม่ให้เกิดขึ้นในจิตของเราบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตของเราทุกคนนั้นเกิดมาจากเหตุปัจจัย3ประการประการ1บาปกรรมเกิดจากเราทำเองประการที่2บาปกรรมเกิดจากเราพูดเองประการที่3บาปกรรมเกิดจากความคิดที่เราคิดเองเมื่อเราทำเราพูดเราคิดในสิ่งที่เป็นบาปบาปกรรมนั้นจึงจะเกิดมีแก่เราบังเอิญสิ่งที่เป็นบุญมันอยู่ด้วยกันกับสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นบุญนั้นก็บุญเกิดจากการกระทำของเราเองบุญเกิดจากคำพูดของเราเองบุญเกิดจากการคิดของเราเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ชื่อการกระทําดีและป้องกันสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดมีแก่เรานั้นท่านจึงเรียกว่าศีลแปลว่าการสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นจากการกระทําหรืองดเว้นสิ่งที่เป็นบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากการกระทํางดเว้นวจีกรรมไม่ให้เกิดขึ้นจากคําพูดยกเว้นในการคิดที่เป็นอัปมงคลในการคิดที่ไม่ดีคิดที่ไม่เป็นประโยชน์คิดที่เป็นบาปภาษาบาลีว่ากายกรรมแปลว่าประกอบกรรมนั้นด้วยการกระทำด้วยกายวจีกรรมประกอบกรรมนั้นด้วยคำพูดด้วยวาจามโนกรรมการประกอบกรรมนั้นด้วยความนึกคิดพุทธบริษัททั้งหลายแม้ความนึกคิดยังเป็นมโนกรรมละเอียดมากการกระทำทุกอย่างเกิดจากความคิดคนจะทำดีทำชั่วมันก็เกิดจากความนึกคิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราสำรวมก
ายสำรวมวาจาและสำรวมใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตของเราในขณะเดียวกันบุญก็เกิดขึ้นจากการกระทำบุญก็เกิดขึ้นจากคำพูดบุญก็เกิดขึ้นจากความคิดให้โยมทุกคนมีสติให้ดีตั้งสติให้พร้อมไว้ตั้งใจให้มั่นคงสำรวมระวังว่าสิ่งไหนที่เป็นบาปกรรมข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นบาปกรรมข้าพเจ้าจะไม่พูดสิ่งใดที่เป็นบาปกรรมข้าพเจ้าก็จะไม่คิดศีลจึงแปลว่าความป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตของเราเราทุกคนส่วนมากส่วนใหญ่มักจะเผลอสติชอบเผลอสติพูดกับเผลอสติทำกับเผลอสติคิดกับเผลอสติอ๋อไม่น่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกำหนดให้มีวันพระทุก7วันเพื่อให้โยมไปภาวนาไปปฏิบัติไปสวดมนต์เพื่อจิตของเราจะได้ไม่เผลอสติเพื่อให้จิตของเราจะได้มีหลักยึดในการที่จะปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เผลอสติท่านเมื่อเรามาวัดแล้วท่านให้เรานั่งสมาธินั่งสมาธิก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธในจิตในใจนั่งสมาธิพุทโธพุทโธจิตของเราก็จะสงบจิตของเราก็จะนิ่งเมื่อจิตของเรานิ่งแล้วเมื่อจิตของเราสงบแล้วเวลาเราจะทำอะไรเราก็มีสติกำกับว่าสิ่งนี้ควรทำแล้วจึงทำสิ่งนี้ไม่ควรทำแล้วจึงงดเว้นสิ่งนี้ควรพูดแล้วค่อยพูดสิ่งนี้ไม่ควรพูดแล้วก็ให้งดเว้นสิ่งนี้ควรคิดแล้วก็คิดสิ่งนี้ไม่ควรคิดแล้วก็งดเว้นเท่ากับเราสำรวมระวังกายวาจาใจของเรานั้นไม่ให้บาปเกิดขึ้นที่จิตเราเมื่อเราสำรวมใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นที่จิตเรานั่นเองเรียกว่าเราสร้างบุญสร้างบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตไว้ใช้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเรียกว่าสร้างความดีข้อที่3สำคัญมากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วนั่งสมาธิแปลว่าล้างความโลภออกจากจิตล้างความโกรธออกจากจิตล้างความหลงออกจากจิตฟังอีกครั้งหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระมีหลักสำคัญอยู่2ประการประการหนึ่งล้างบาปออกจากจิตเรามีอยู่3ประการ 1. ทำลายความโลภออกจากจิตทำลายความโกรธออกจากจิตทำลายความหลงออกจากจิตคนเรานั้นเมื่อไม่มีโลภโกรธหลงอยู่ในจิตย่อมเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะดีเมื่อไม่มีโลภโกรธหลงครอบงำจิตย่อมเป็นคนที่มีความคิดดีย่อมเป็นคนที่มีความคิดงดงามเพราะฉะนั้นคือการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเพื่อเป็นการกำจัดวิบากกรรมตัวนี้ข้อที่2การสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไปจนจิตเข้าไปสู่ขบวนการแห่งธรรมชั้นสูงสมาธินี้ก็จะตัดวิบากกรรมที่เราทำไว้แล้วแต่ชาติปางก่อนแต่ชาติปางก่อนนั้นเราทำอะไรไว้สมาธินี้ก็จะกำจัดวิบากกรรมนั้นออกไปจากจิตเราทุกคนเมื่อวิบากกรรมกำจัดออกไปจากจิตพวกเราทุกคนแล้วแสงสว่างแห่งชีวิตก็เกิดมีขึ้นกับเราเช่นทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองมีครอบครัวก็มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันทำกิจการใดๆใครที่จะคิดมาโกงใครที่จะคิดมาหักหลังก็ทำไม่ได้เพราะบุญนั้นคุ้มครองเราเพราะบุญนั้นปกปักรักษาเราเพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งของเราด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงต้องสร้างบุญบารมีสร้างคุณความดีไว้ในจิตให้สมบูรณ์ให้พร้อมมูลให้บริบูรณ์จิตที่หลงอันตราย
ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนให้เราเชื่อและเลื่อมใสในสิ่งที่มีเหตุและมีผลไม่ให้เชื่อและเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเช่นการทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องคำนวณการให้ละเอียดอ่อนเพราะคำว่าทำบุญนั้นมีนัยยะอยู่อย่างนี้ 1. การทำบุญทำทานจะต้องทำด้วยเงินด้วยอาหารด้วยสิ่งของเรียกว่าอามิสทานทำด้วยอามิสคือสิ่งของ 2. การทำบุญด้วยการเป็นคนดีไม่โกงคนอื่นไม่ขโมยคนอื่นไม่ประพฤติผิดกรรมในเรื่องของคนอื่นก็เป็นความดีไม่ต้องเสียสตังค์เลยข้อที่3สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็ได้บุญสูงสุดก็มีบุญมากมายก่ายกองเราก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเอาบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระผู้มีพระภาคเจ้าปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาแบ่งวิธีการทำบุญไว้3ขั้นตอนโยมจำไว้ดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทาน100ครั้งที่เป็นทานบริสุทธิ์ก็ไม่ได้บุญเท่ากับรักษาศีลที่บริสุทธิ์1ครั้งรักษาศีลที่บริสุทธิ์100ครั้งก็ไม่ได้บุญเท่ากับนั่งสมาธิจิตสงบเท่ากับงูแลบลิ้น1ครั้งเราจะเห็นได้ชัดว่าทำสมาธินั้นได้บุญสูงสุดเพราะทำสมาธินั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญญาการทำสมาธินั้นเป็นเหตุเป็นผลทำให้จิตของเราคิดเป็นการทำสมาธินั้นเป็นเหตุเป็นผลทำให้จิตเรามีความสุขการทำสมาธินั้นเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้เรามีบุญบารมีสูงการทำสมาธินั้นเป็นเหตุเป็นผลที่จะนำเราออกจากกองทุกข์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทุกคนมีสิ่งสำคัญตามมา3อย่างทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มีสิ่งสำคัญตามเรามา3อย่าง 1. ความแก่ 2. ความเจ็บ 3. ความตายไอ้นี่ไม่นับถึงการพลัดพรากไอ้นี่ไม่นับถึงการผิดหวังอันนี้ไม่นับถึงการล้มละลายสูญเสียหายต่างๆมากมายนานาประการอย่างอื่นมีเป็นจำนวนมากที่ตามเรามากับความแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นก่อนที่ความแก่เจ็บตายจะมาถึงเราทุกคนจะต้องปลุกจิตของเราให้ตื่นเพื่อทำประโยชน์3ประการให้เกิดขึ้น 1. ตื่นมาเพื่อทำบุญทำทานไว้ใช้ไว้กินในภพนี้และภพหน้า 2. ตื่นมาเพื่อรักษาศีลเพื่อให้ศีลนั้นปกปักรักษาเราไม่ให้บาปเกิดขึ้นชีวิตเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุข 3. ปลุกจิตของตนเองให้ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาดนี่คือขบวนการทั้งหมดที่ก่อให้เกิดบุญกุศลสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนดังนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงพากันน้อมนำธรรมะคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติจิตของตนให้เกิดประโยชน์ให้เกิดมรรคเกิดผลสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนประจำวันเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตเราทุกคนขอให้เราทุกคนนั้นประนมมือขึ้นน้อมจิตตั้งใจรับพรจากพระสงฆ์ขอพระสงฆ์ได้เมตตาให้พรเป็นสิริมงคลส่งบุญกุศลนั้นไปถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วส่งบุญกุศลนั้นไปให้เจ้ากรรมนายเวรส่งบุญกุศลนั้นไปให้เทพเทวดาที่รักษาบ้านช่องเรือนชานที่รักษากิจการทำธุรกิจทั้งปวงขอให้ได้รับส่วนบุญนั้นขอนิมนต์ให้พรโยมสืบต่อไป